ต่อไปคือเป็นเรื่องของทฤษฎีบทที่1 นะครับเกี่ยวกับการกระทำกันของ เลขยกกำลังนั่นแหละที่มีฐานเท่ากันคือนี่นะฮะก็ไล่ไปดูทีละข้อเลยครับ a กำลัง m คูณ a กำลัง n สังเกตง่ายๆเนี่ยถ้าฐานเท่ากันเอาเลขชี้กำลังบวกกันก็เป็น a กำลัง a บวก n โอเคข้อ2 a กำลัง mแล้วก็มีวงเล็บซ้อนแบบนี้แล้วก็ยกกำลัง n เนี่ยเอา m คูณ n คือจริงๆตรงนี้เคยอธิบายละเอียดไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้เราทบทวนเพื่อที่จะไปทำโจทย์ดีกว่าครับซ้อนๆกันแบบนี้นะเอา m คูณ n นะถ้าแบบนี้บวกกัน a คูณ b แล้วก็มีวงเล็บทั้งหมดกำลัง n คือในการทำก็คือแจก n เข้าไป a กำลัง n คูณกับ b กำลัง n ครับถ้าอยู่ในรูปพ้นหารที่เป็น a นี่ไงครับ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n เราสามารถแจก n เข้าไปได้เป็น a กำลัง n ส่วน b กำลัง n ก็สังเกตว่าข้อที่3ข้อที่4เนี่ยมันจะคล้ายๆกันผลคูณกับพ้นหารแจก n เข้าไปได้เป็น a กำลัง n คูณ b กำลัง n ตัวนี้เป็น a กำลัง n หารด้วย b กำลัง nนี่แหละทีนี้ข้อ5นะครับข้อ5 a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n ก็คือถ้ามันอยู่ในรูปผลหารก็นำเลขชี้กำลังลบกันเห็นไหมก็ m ลบ n นี่ไงตามทฤษฎีแต่ทฤษฎีมันก็มาจากหลักความเป็นจริงนั่นแหละก็มาสรุปข้อ5กับข้อ1ก็จะมีความใกล้เคียงกันฐานเดียวกันคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันฐานเดียวกันคือฐาน a เนี่ยใช่ไหมหารกันเอาเลขชี้กำลังลบกันตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคครับสไลด์ต่อไปครับนั่งทำสไลด์อยู่10นาทีก็คือถ่ายรูปมาจากหนังสืออ่ะต่อไปตัวอย่างที่1 นะครับ8กำลังคูณ4กำลัง5เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องชอบถามก็คือทำให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มบวกนะครับหมายถึงว่าทำให้เลขชี้กำลังทุกจำนวนมีจำนวนมีเป็นจำนวนเต็มบวกคำว่าจำนวนเต็มบวกก็ง่ายๆไม่ติดลบนั่นแหละอย่างเช่น8กำลัง6 4กำลัง5จริงๆอ่ะถ้าเราเจอไอ้ลักษณะแบบนี้นะเราพยายามมองให้มันอยู่ในรูปจำนวนเฉพาะให้ได้แล้วมันจะยังไงล่ะมันจะเป็นแบบมันจะไปต่อได้8ใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวกับ2นี่แหละก็คือ8คือ2กำลัง3 2กำลัง3แล้วก็วงเล็บกำลัง6 2กำลัง3ทั้งหมดกำลัง6เนี่ยก็คือตัวเนี้ยมาจากเลข8นะครับต่อไป4กำลัง5 4เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนเฉพาะใช่ไหม4ก็คือ2ยกกำลัง n n ในที่นี้คือ2ไงอย่าพยายามมองให้มันกลับไปเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะคืออะไรคือจำนวนที่มันไม่มีอะไรไปหารมันได้ยกเว้น1กับตัวมันเองทบทวนไปด้วยนะครับทีนี้จากตัวนี้นะครับ3กับ6นี่ไงซ้อนๆกันแบบนี้ใช่ไหมเป็นวงเล็บซ้อนกันกลายเป็น2กำลัง18ต่อไป2กับ5ใช่ไหมครับมีวงเล็บก็เป็น2กำลัง10วงเล็บซ้อนกันโอ้มาถึงตรงนี้ครับอยู่ในรูปผลคูณที่มีฐานเดียวกันใช่ไหมก็เอาเลขชี้กำลังบวกกัน18ไม่ใช่18บวก10นี่ใช่ไหมบรรทัดที่3ต่อไปบรรทัดที่4ก็เลยเป็น2ยกกำลัง28นี่คือเป็นรูปอย่างง่ายแล้วแหละแล้วก็เลขชี้กำลังเป็นบวกนี่คือสิ่งที่เขาต้องการก็นั่นแหละเดี๋ยวทำถ้าเราทำไปสักระยะหนึ่งเราจะมองว่าเออง่ายง่ายเองแต่ถ้าเราไม่ทำนั่งดูเฉยเราก็ทำไม่เป็นเหมือนเดิมโอเคข้อ2 6ส่วน5กำลัง3ครับคูณ10กำลัง5เอ้ยอันนี้เปลี่ยนได้ใช่ไหม
6เนี่ยมันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่เปลี่ยนเป็นนี่เห็นไหม3คูณ2มันเป็นจำนวนเฉพาะเลข3ตัวนี้ยังไว้เหมือนเดิมเลข5ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเลข10หลังเนี่ย10หลังเปลี่ยนเป็น2คูณ5ได้ใช่ไหมให้มันเป็นจำนวนเฉพาะ5 5เดิมจากนั้นแจกครับเป็น3กำลัง3นี่แจกเลข3ตัวนี้เข้าไป2กำลัง3แล้วก็5กำลัง3เนี่ยแจกเข้าไปแจกเข้าไปเพราะว่าเลขชี้กำลังใช่ไหมครับแจกเข้าผลคูณได้ผลหารได้ไม่มีปัญหาแจกก็เลยสบายๆอันนี้เหมือนกันก็แจกครับเป็น25ครับเป็น55ครับไม่ใช่55นะ2กำลัง5กับ5กำลัง5แจกเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขาก็บอกว่าเออก็เล็งสิว่าเอออันไหนวะฐานเดียวกันก็ดูมัน3กำลัง3เอาฐาน3ไม่มีมีอันเดียวเขียนไว้ก่อนต่อไปครับฐาน2มี2อันครับจริงๆถ้าทำมาคล่องเอ้ย3บวก5เป็น8ถึงนี่เลยแต่ตอนนี้ยังไม่คล่องเอาอย่างนี้ก่อน2กำลัง3บวก5ติดไว้ก่อน5กำลัง2เออผู้ผิด5กำลัง5คือตัวนี้นะครับหารด้วย5กำลัง3ใช่ไหมถ้าหารกันก็เอาเลขชี้กำลังไปลบนี่ไงเป็น5ลบ3ที่บรรทัดนี้นะครับปึ๊บก็ดูบรรทัดต่อมาครับ3กำลัง3ทำอะไรไม่ได้3บวก5เออเป็น8ตามนั้นแหละครับ5ลบด้วย3เหลือ2นี่แหละคือคำตอบถ้ามีไฮไลท์สักหน่อยก็ดีมันไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ก็ดูไปก่อนเดี๋ยวเครื่องมือมันจะโผล่มาเรื่อยๆหลังจากเราใช้งานไปนะโอเคต่อไปตัวอย่างที่3เลยแล้วกันก็ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเหมือนเดิมครับหลักการก็เหมือนเดิมใช่ไหมทำไงนะอ๋อได้ยินเสียงตอบมาละทำให้อยู่ในรูปฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะให้ได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเบาลงเพราะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมันจะต่ำที่สุดแล้ว6เห็นไหม2คูณ3เนี่ยจาก6ก็เปลี่ยนเป็น2คูณ3 3กำลัง2เหมือนเดิมคือตัวหลัง2กำลัง4ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแค่ตัวเดียวจากนั้นแจกครับแจก3แจก3เนี่ยเป็น2กำลัง3ครับ3กำลัง3ตัวนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมคือแต่ละบรรทัดมันต้องมีเหตุผลเชื่อมโยงของมันมานั่นแหละไม่ต้องกลัวพอเราทำบรรทัดแรกเสร็จมาเป็นบรรทัดที่2เราไม่ต้องหวนกลับไปดูละแต่เราต้องทำมันถูกไม่งั้นถ้ามันผิดไปแล้วมันก็จะผิดยาวโอเคเป็น2 3 3 3 3 2คือตัวนี้นะครับตัวล่างไม่มีอะไรลอกมาเฉยต่อไปเรามาไล่ดูว่าฐานเดียวกันก็จับมันไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมหลักเดิมก็คือถ้าบวกกันพูดผิดถ้าคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวกกันแต่ถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังไปลบก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ครับ2กำลัง3กับ2กำลัง4มันหารกันใช่ไหมก็เอาลบเขาก็เขียนไว้3ลบด้วย4ต่อไปครับดู3ครับ3 3 3 2ใช่ไหม3ลบ2ก็เขียนไปตามนั้นเลยครับข้างบนมันคูณแล้วมันหารด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็น3ยกกำลัง3บวก2นี่เห็นไหมอย่าลืมลบตัวนี้ลบด้วยลบ2ไอ้ตัวข้างล่างคือลบตัวเนี้ยเป็นตามทฤษฎีใช่ไหมว่าหารกันเนี่ยเอาเลขชี้กำลังมาลบกันแล้วก็ไอ้ตัวข้างล่างลบ2นี่หมายถึงเลขชี้กำลังตัวนี้ถ้าลืมลบตัวนี้ก็ผิดความหมายคำตอบก็ผิดแน่นอนต้องเล็งดีๆโอเคต่อไป3ลบด้วย4ติดลบ1เห็นไหมตัวนี้ก็เป็นบรรทัดของมันไป2กำลังลบ1 3บวก2เป็น5
ลบลบเป็นบวกใช่ไหมอันนี้เป็นบวกนะ5บวก2เป็น7ก็เลยกลายเป็น3กำลัง7ในบรรทัดนี้โอเคต่อไป2กำลังลบ1ก็ที่พูดไปในข้างต้นในตอนแรกว่า ถ้าอยากทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก็จับมันลงล่างถูกไหม2กำลังลบ1เอาลงล่างกลายเป็น2กำลัง1แต่กำลัง1ก็ไม่ต้องเขียนนี่แหละคือคำตอบในรูปอย่างง่ายของข้อนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคนั่นแหละคือถ้าเราอ่านหนังสือเองได้มันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ก็อ่านไปสงสัยก็ยังไงนะสงสัยก็แคปมาถามได้ครับนิวแต่สำคัญถ้าเราจะเนี่ยนะต้องพัฒนาเราก็ทำแบบฝึกหัดโอเคเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเอง